นะคะไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไม่ได้นะคะเครียดนะคะถ้าช้างเครียดมีผลที่จะทำให้น้องช้างป่วยได้หลากหลายโรคเลยนะทุกคนเฮอร์ปีสก็เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเครียดวิตกกังวลของช้างเหมือนกันนะคะเราจะสังเกตได้จากช้างหลายเชือกที่มีการเปลี่ยนควานบ่อยๆหรือว่าพี่ควานลายหยุดระยะยาวๆน้องก็จะเป็นเฮอร์ปีสได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ต่างๆด้วยนะคะเป็นราชินีกูลนะคะต้องดูแลให้ดีนะคะเราฝึกคำสั่งอะไรบ้างคะปกติแล้วสวัสดียกเท้ายกเท้าสี่ข้างเลยใช่ไหมคะเก็บข้าวของอะไรขึ้นเก็บข้าวของต่างๆก็คือใช้งวงเก็บนะทักษะในการฝึกใช้งวงนั่นเองนะคะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความแม่นยำในการใช้งวงนะการฝึกใช้งวงก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่ามีผลกับการใช้ชีวิตของน้องช้างนั่นเองเพราะว่างวงถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญมากๆของช้างไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นมือจับสิ่งของต่างๆใส่ปากนะคะหรือว่าใช้ในการต่อสู้นะคะซึ่งเราก็ต้องระวังด้วยนะคะเวลาอยู่ใกล้ในระยะงวงเอื้อมถึงนะคะเป็นหลอดดูดน้ำดูดน้ำเก็บไว้ในงวงแล้วก็ฉีดพ่นเข้าปากนะคะแล้วก็เป็นจมูกด้วยนะคะในการดมกลิ่นหรือว่าพ่นน้ำลายใส่เราได้นะคะเวลาที่เขาหิวเขาก็จะพ่นน้ำลายกระต่ายโดนยังนิดนึงนะเปลี่ยนเลยเปื้อนนิดนึงนะคะไม่มีของกินวันนี้เขาบอกว่านี่คืองานฝีมือค่ะการจักตอกนะคะบ่ธรรมดานะคะแผนไว้ว่าจะไปที่ลำปางไปหาช้างสาธุ99นะคะแผนกล้องไปที่ศาลด้านข้างคอกบาลันนะคะทุกคนอธิษฐานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะใครอยากมานะคะบนไว้นะแล้วมาแก้บนด้วยนะทุกคนนะคะแล้วก็โอ้จริงหรอช้างแล้วก็ไปทางไปจากไปจากประเทศแล้วก็ขอบนอะไรมาด้วยแล้วก็ได้โอ้ยจริงหรอมาให้เลยโค้ชทุกคนพี่วีมาให้ฟังว่ามีFC ของเราท่านนึงอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็บอกว่าเขาบนอะไรไว้สักอย่างก็ไม่รู้ถ้าเขากลับไปต่างประเทศแล้วเขาได้เขาจะกลับมาแก้บนเขากลับมาจริงทุกคนแล้วก็มาแก้บนด้วย รถนะว่าไม่ได้นะคะสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็น The Sixth Sense มาหนึ่งนะคะดูบาลานซีเขาอยากเล่นกับกระตุยนะทุกคนความน่าฮักความหยั่งน่าจะแทนเมื่อวานมาไอ้ที่โชควันพระขอที่เจ้าที่ให้ถูกหวยได้เลยดูใครคะใครมานะใครได้หวยเมื่อวานวันก่อนแฟนใครนะลุงแทนเหรอแฟนแฟนพี่เหรออุ๊ยตายแล้วล่าสุดเจอกับตัวไปเลยนะคะพี่วีบอกว่าแฟนมาจุดธูปที่ศาลแล้วก็ได้เลขถูกเลขไปเลยได้กินขนมนิดหน่อยพี่ครับจับไม่ได้ลูกห้ามจับอ่ะพ่นน้ำลายใส่หน้านะคะแม่ลูกพ่นไม่เท่าไหร่แม่พ่นนี่คือเต็มหน้าเลยนะพี่ไม่ขึ้นลูกพี่ลงดีๆพี่ลงดีๆทำมันโต๊ดนะพี่ทำดีๆซิพี่ทำดีๆก่อนพี่ทำดีๆพรุ่งนี้แฟนพี่วีจะเอาหัวหมูมาเลี้ยงเหรอเลิศเธอจะมาตามเราเหรอมาสิตรงนี้มันมืดอยู่นะเธอนี่โตขึ้นเป็นแฟนกับมีนาไหมเธอเขาถามว่าโตขึ้นเธอจะเป็นแฟนกับมีนาไหมเธอฟังเราไหมเนี่ยเธอคือโตขึ้นเธอจะเป็นแฟนกับมีนาหรือเปล่าเธอจะหล่อเหมือนพ่อเธอไหมหาว่าไงนะโอเคไหมโอเคคว้างงวงมาหนึ่งเร็วโอเคโอเคไหมอ๋อแอนดูคุณสุภพรว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวลำปางพร้อมมีเงินไปเปย์น้องช้างเยอะๆด้วยเถอะสาธุนะคะ สาธุเช่นกันนะคะอยากให้ได้มาครูเล่าสวัสดีค่ะไม่เห็นเราซะแล้ว ไม่ได้ยินนะคะครูเล่าหนึ่งในแก๊งครูฝึกเขาครูเล่ามาจอดตรงนี้ห้องน้องน้อยโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันต้องเอาแคบหมูมาส่งพี่วีพี่หมึกแล้วก็พี่ปลิวรวมถึงน้องแสนหวานแล้วก็อ๋อมีนาด้วยเดี๋ยวต้องเอาวันนี้ตะเวนส่งแคบหมูนะแม่ล็อตแรกนะคะทุกคนนะคะใครที่อุดหนุนไว้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณดวงดาว50ดวงจากคุณแพทด้วยนะคะนี่จกพุงให้หน่อยค่ะอยากจกมากนะคะดูสิคะหน้าจกมากโอ้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเจ็บขาลูกโอ้ยสปาท่าทางช้างเด็กนะทุกคนเราสามารถอยู่ดูเขาได้เป็นวันเลยนะเพราะว่าจะมีท่าทางหน้าตาแปลกๆนะเราได้เห็นโดยเฉพาะน้องมีนานะทุกคนตลกมากนะคะเหมือนนางรู้ว่าแบบโต
ต้องทำท่าแบบไหนอย่างไรใส่กล้องทุกคนรู้งานนะคะ acting แหงมากนะคะดูตูดสินะ มันเคี้ยวจังเลยลันลันตัวยืดขึ้นใช่เลยค่ะขาเขายาวขึ้นนะทุกคนแล้วก็จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆพ่อเขาเป็นช้างงานะเขาควรจะต้องเป็นช้างงานะแต่เรายังไม่เห็นงาเลยอ่ะพี่ควานเขาบอกเขาลวงเข้าไปในโพรงงาก็เหมือนจะเจอแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนเอามาลุ้นกันทุกคนเธอจะมีงาไหมเนี่ยเธอจะมีงาไหมตาโตมากเลยทุกคนน่ารักตาโตมากเลยดูขนปุกปุยสินะมันเคี้ยวจังเลยช่วงนี้คุณหมอจะให้ระวังในเรื่องของเชื้อโรคเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะจากคนนอกเพราะฉะนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บริเวณที่เรายืนตรงนี้เนี่ยเราไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะรบกวนยืนอยู่บริเวณรั้วด้านนอกเพื่อความปลอดภัยของน้องช้างแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองเพราะว่าบางทีเนี่ยแม่เขายังมีความห่วงลูกอยู่นะใช่ไหมคะแม่เธอห่วงเธอไหมแม่เธอไม่สนใจเธอแล้วเพราะแม่เธอมีญาติแล้วตอนนี้นะคะเป็นไปได้ก็พยายามอย่าไปจับน้องนะคะเราก็พยายามไม่จับนะตอนนี้มันเคี้ยวมากนะทุกคนยืนแบบมือหงิกเท้าหงิกหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันเคี้ยวนะอยากจับนะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแม่ขอบพระคุณสำหรับดวงดาว50ดวงจากคุณวริษานะคะช้างที่นี่ดูสุขภาพดีถูกต้องนะคะดูช้างสุขภาพดีอย่างไรเบื้องต้นดูได้จากลักษณะภายนอกนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผิวหนังนะคะผิวหนังความอวัยวะต่างๆดวงตาสดใสนะไม่มีน้ำตาไหลมากจนเกินไปแต่ว่าโดยปกติน้ำตาช้างจะไหลอยู่แล้วนะคะทุกคนเป็นเรื่องปกตินะที่หลายคนเข้าใจดราม่าว่าน้องช้างร้องไห้อันนั้นไม่จริงนะคะน้ำตาช้างไหลเป็นปกตินะเพราะว่าเขาไม่ได้มีท่อน้ำตาเหมือนน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันจะมีเหมือนเรานึกออกไหมคือออกทางจมูกได้แล้วก็วนกลับแต่ว่าของช้างเนี่ยเขาไม่มีท่อน้ำตาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาไหลออกก็คือออกมาเลยแต่ว่าลักษณะของน้ำตาช้างเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าตาเขาเป็นปกติไหมเพราะถ้าเกิดว่าน้ำตาเนี่ยไหล ยาวเกินนะคะก็จะต้องเช็คแล้วว่าตาอักเสบไหมเจ็บตาหรือเปล่านะคะก็ต้องให้คุณหมอมาดูเพราะว่าบางทีน้องเล่นแรงๆอ่ะก็อาจจะเอาทรายเข้าไปในดวงตาได้หรือว่าเอาตาไปเถอถูกับต้นไม้ต่างๆนะคะก็อาจจะมีแผลที่กระจกตาด้านนอกได้นะคะขูดขีดต่างๆนะขอบพระคุณสำหรับดวงดาว20ดวงจากคุณสุธิรานะคะไอวีเจ้าของแก้บนถ้าทูบหมดห้ามเอาของเข้าประตูรั้วเด็ดขาดนะเจ้าประตูรั้วไหนนะใครฮู้เหมือนกันเธอฟังอยู่ใช่ไหมเธอรู้จักนี่ไหมเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์มากนะเธอศาลข้างเธอเนี่ยเธอได้ไหว้เขาหรือเปล่าหาเธออยู่ตรงนี้เธอไหว้เขาหรือยังนะคะขอบพระคุณสำหรับดวงดาว 1,000 ดวงนะคะจากคุณกนกวรรณขอบคุณมากนะคะมีนาจะต้องเจอกระหล่ำปอกถึงจะสมน้ำสมเนื้อ ใช่ค่ะน่าจะสมน้ำสมเนื้อมีนากับกระหล่ำปอกนะคะหาแน่นอนนะคะความน่ารักของบาลานได้รับดาว20ดวงจากคุณกฤติยาพรขอบคุณมากนะคะกระต่ายปิดเม้นเราไหมครูเอ๋บอกครูเอ๋ส่งดาวทิพย์มากระต่ายไม่ปิดทุกคนขอบคุณสำหรับดวงดาว100ดวงนะคะจากคุณปฏิพรนะคะปริพรนี่อึโชฉี่โชไปเลยทุกคนเห็นไหมอึของช้างเด็กจะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะพอเริ่มโตขึ้นอึเขาก็จะก้อนใหญ่ขึ้นวันนั้นเห็นอึพี่นิ้งหน่องตกใจมากนะคะใหญ่กว่าหัวเราเลยนะคะใหญ่มากนะคะว้ายทุกคนเขาโชว์จุ๊จู้ด้วยจุ๊จู้สีชมพูอันน้อยดูสิเขาบอกหายไปแป๊บเดียวมาหาลันแล้วซิ่งดูคติมาแม่รถเวอร์นะคะก็อึโชว์ท่านผู้ชมไปเลยหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเอาหญ้ามาเดินกินสวยๆนะคะยังไงจ๊ะเธอชวนกินเรากินหญ้าเหรอเราเคยกินแล้วไม่อร่อยเราเลิกกินแล้วตอนนี้โอเคเธอกินก่อนเลยเธอเอาก่อนเลยช่วงนี้เราเลิกก่อนเดี๋ยวถ้าเรากินหญ้าเมื่อไหร่ใหม่เดี๋ยวเรามากินด้วยนะโอเค
คุณแพชชูนิตนะคะรับชมอยู่ด้วยนะคะแม่ซื้อที่สวยและรวยมากของเรานะคะแม่ๆพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีการทายชื่อศิลปินช้างกันอีกแล้วนะคะแล้ววันเสาร์เราก็จะมาลุ้นไปด้วยกันว่าศิลปินเป็นใครเพราะว่าปอก็ไม่รู้เหมือนกันลุ้นกันทุกเสาร์นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมเดี๋ยวมีกิจกรรมเราจะโพสต์ให้ในเพจตอนเช้านะคะว่าศิลปินที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในวันเสาร์นะคะจะเป็นใครนะคะทายมาถ้าแอคเคาท์นึงทายได้3ชื่อนะแม่ถูก2ใน3เราจะเอารางวัลไปสุ่มชื่อซึ่งของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประกาศผลไปแล้วนะคะประกาศผลอยู่ในคอมเมนต์นั่นแหละมี2ท่านที่ได้รับรางวัลนะคะมีท่านนึงที่ปอทักไปแล้วอีกท่านนึงคือรบกวนต้องทักเข้ามาเพราะว่าเราไม่เคยมีประวัติแชทนะคะปดปันไม่สามารถเอาแฟนเพจเข้าไปทักได้นะคะทักเข้ามานะคะเพื่อนใครญาติใครไปเรียกไปเชิญมาให้หน่อยนะคะว่าได้รับรางวัลแล้วนะคะ2ท่านต่อสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันพรุ่งนี้เราจะโพสต์นะแม่ทายชื่อศิลปินช้างแล้ววันเสาร์เราจะมาประมูลกันแบบมวลๆอาทิตย์ที่แล้วมีทักมาหลายท่านเลยนะคะทักมาในแชทหลายท่านว่าประมูลแล้วเหมือนแอดจะไม่เห็นเลยค่ะนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแอดมินขออนุญาตใช้ระยะเวลาแล้วก็คอมเมนต์ที่อยู่ในหน้าจอตอนที่ไลฟ์แล้วก็นับสิ้นสุดก็ขอให้ใช้เวลาที่หน้าจอปัจจุบันเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะแม่เพราะฉะนั้นใครที่อยากบิดนะแม่ไม่ต้องบิดเข้ามาให้ไวนะคะเพื่อตัดหน้าคนอื่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไม่ได้นะคะแม่จุ๋มบอกว่าลันบอกว่าป้าโปรดกินหญ้าไหมป้าเคยกินแล้วลูกมันไม่แซ่บนะคะป้ายังก่อนนะคะตอนนี้ป้ายังง่าก่อนนะคะเอาล่ะทุกคนขึ้นได้ลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวก่อนลงทะเลนะ หมดเยอะมากหมดอีหยังสูมันครบป่ะนี่ตอนเดินมาไม่ได้ดูนะคะตอนกลับค่อยมาดูหมดเยอะมากนะคะเธอตรงนี้ลื่นมากนะฉันเคยเตือนตากล้องคนนึงแล้วเตือนยังไม่ทันลิ้นจะเข้าปากเขาลื่นเลยพืดว้ายตกใจฟางนึกว่างูกะเออปัจจัยนึกว่าจะกิ้มงูนี่แบบกลัวเตี้ยกลัวจะกิ้มนะคะโอ้นี่ต้องใช้เยอะมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยเยอะปอปอทักครูเปล่าเราได้รับรางวัลไหมทุกคนเดี๋ยวก่อนนะปอปอจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าแท็กชื่อไปแล้วนะคะในโพสต์นะคะทุกคนเพิ่งเห็นวันนี้แอดโปรดสวยเด็กขอบคุณค่ะนะคะง้ำขักง้ำไหลก็ได้ออกมาตากแดดคือเก่านะคะวันนี้แม่บ้านอุตส่าห์ทักตอนเช้าอุ้ยแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้แสดงว่าอยู่ออฟฟิศแน่นอนนะอ๋อวันไหนที่แต่งหน้าแต่งตัวมาจะต้องได้ออกมาข้างนอกนะคะงงมากครูเอ๋ติดสินบนใต้โต๊ะสินบนครูเอ๋ไม่ถึงนะคะก็เลยไม่สามารถสุ่มรายชื่อให้ได้นะคะโอ้พี่หมึกสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะเป็นโลบไปเป็นทายอะแสนหวานคนสวยแสนหวานมีขนหูนะทุกคนแต่สังเกตได้ว่าขนหูเขาจะเป็นขนหูอ่อนๆ นะคะแล้วก็ยังปุกปุยอยู่จะไม่ได้ยาวแล้วก็ดูเป็นเส้นหนาเหมือนกับของคุณยายด้านหน้านะแล้วเห็นใบหูเขาไหมที่ปดปานบอกไปว่าสำหรับช้างชราใบหูด้านบนเขาจะม้วนเห็นไหมเนี่ยพอเป็นช้างเด็กเขาจะไม่ม้วนเห็นไหมคะเนี่ยการดูอายุช้างนะก็ดูได้จากการม้วนของใบหูด้านบนด้วยแล้วก็ขมับที่จะยุบอันนี้ก็ยังขมับเต็มนะคะเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะผิวหนังของช้างเด็กก็เหี่ยวนะแม่บางคนจะแบบว่าเป็นเด็กหน้าเหี่ยวนะคะเพราะว่าเขายังโตไม่เต็มที่เนาะผิวหนังยังพร้อมที่จะขยายเพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปนะพี่ได้ยินเสียงใช่ไหมลูกพี่ได้ยินเสียงแล้วคะเรามีอะไรที่ขโมยให้เขาได้บ้างพี่หมึกเรามีอะไรที่ขโมยให้เขาได้บ้างมาเอาอ้อยมา1เล่มโอ้ขอบคุณดวงดาว200ดวงนะคะจากคุณสุทธาทิพย์นะคะนี่ฉันไม่ต้องเอาเข่าหักเหมือนเขาที่แล้วแล้วพี่หมึกตัดให้นะพี่หมึกตัดอ้อยให้ด้วยความเอ็นดูชนีชราอย่างเรานะคะพี่สวัสดีกันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะสวยๆลูกค่ะเก่งจังเลยเนี่ยทุกคนปกติฝึกช้างที่สมบูรณ์เนี่ยก็ว่ายากแล้วนะคะการฝึกช้างที่ตามองไม่เห็นทั้งสองข้างพี่ควานต้องใช้ทักษะเพิ่มขึ้นอีกนะในการที่จะฝึกให้เขารู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าตาเขามองไม่เห็นนะคะนี่ก็ต้องใช้อาศัยในเรื่องของความเข้าใจความเอาใจใส่ในการที่จะดูแลน้องนะคะ
พี่หมึกก่อนหน้าที่จะมาดูแสนหวานพี่หมึกเคยเลี้ยงช้างมาก่อนไหมหรือว่าอันนี้คือการเข้ามาเลี้ยงช้างครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกเลยเหรอก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาขับรถสิบล้อเปลี่ยนมาขับช้างแทนนะคะเธอจริงหรอแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงคิดจะมาเป็นควานอ่ะจากขับรถอ่ะมันบอกคอยมีเวลาครับวิ่งไกลตลอดอ๋อวิ่งไกลตลอดขับข้ามจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เป็นเวลาโอ้หรอเธออยู่ภาคกลางเลยเหรออืมจริงๆพี่หมึกเป็นคนที่ไหนคนแพร่แห่ระเบิดไหมบ้านไหนไม่แห่เคยชินวังชินเหรอเป็นคนวังชิ้นเมืองแป้นะเจ้าเขาบอกว่ากระตุ่ยเธออย่ายอมกันแต่งตัวของแอดปอปอไปเปลี่ยนลายดอกเดี๋ยวนี้เอาให้ใหญ่กว่าแอดปอปอเขาบอกแม่ผ้าตัดชุดแอดปอปอประมาณ18เมตรนะคะแอดกระต่ายก็ต้องประมาณ20นะคะถ้าจะให้ใหญ่กว่านะคะคนได้ยินเสียงทุ่งร้องด้วยอันนี้คือพี่หมึกได้มาเป็นควานนี่อายุใช้เวลาเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยถึงปียังยังเกือบปีแล้วครับเกือบปีก่อนหน้านี้พี่หมึกขับรถ10ล้อนะทุกคนขอพี่ขอทำไมอ่ะเรียกเหรอพี่ขอเล่นแน่มีดนตรีในหัวใจทุกคนเหงื่อน้องอ่องนะเห็นที่เล็บไหมช้างเด็กจะเห็นเหงื่อชัดมากนะคะนี่ควันหมึกไม่ไปหามีนาหรอคะควันหมึกไม่ไปหามีนาหรอคะวันนี้หมายถึงเอาหญ้าไปหลงเลยเหรอครับขอบคุณน้องนา35ดวงจากคุณปัญญาทิชาพรนะคะส่งให้น้องแสนหวานนี่ขอบคุณคุณฟิล์มด้วยนะคะแปะเลขบัญชีให้ตลอดเลยนะคะน่ารักที่สุดใครอยากเลี้ยงอาหารช้างสอบถามเข้ามาได้ในแชทของแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะมาบนนะบนบนมาบนบนนะเสียงพี่ทูหรือเปล่าคะใช่ค่ะเมื่อสักครู่นะเสียงพี่ทูค่ะเสียงพี่ทูจริงๆแม่จูไม่ได้หูแว่วนะคะเสียงพี่ทูจริงๆนะคะหวานๆดูตาเขาสิน่าเอ็นดูแสนหวานก็เป็นหนึ่งในช้างตระกูลแสนนะคะที่ถ่ายชีวิตมาโดยท่านพระครูออสวัดเจดีหลวงร่วมกับญาติโยมที่ได้ร่วมบุญกันในการถ่ายชีวิตช้างนะคะ10กว่าเชือกแล้วนะคะอลังการมากนะคะบางเชือกก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะบางเชือกก็จะอยู่ที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็มีบางเชือกที่อยู่ในตระกูลแสนแล้วอยู่ที่นี่ก็หลายเชือกนะคะแสนหวานแสนดีแสนชัยแสนล้านคมแสนแสนเขื่อนแสนเมืองพลแสนโอ้โหอยู่นี่นะคะควันหมึกเก่งมากเลยเป็นควันครั้งแรกก็มาได้มาดูแสนหวานเลยนี่ยากไหมพี่หมึกจากที่เราไม่เคยมีทักษะในการดูแลช้างเราต้องมาดูใหม่ๆก็ยากอยู่ครับรู้สึกยากใช่ไหมมีอะไรที่เรารู้สึกว่ายากบ้างกับช้างเนี่ยตอนเวลาเข้าหาเขาตอนที่เข้าหาใช่ไหมเราจะกลัวใช่ไหมเพราะมันเป็นสัตว์กำลังเยอะเนาะเพราะว่าเป็นอันนี้เขามองไม่เห็นเลยอ๋อเขามองไม่เห็นด้วยเราต้องระวังเนาะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้อยากทำร้ายเราหรอกแม่แต่ว่าจะเห็นได้ว่าแสนหวานเขาจะแกว่งงวงไปทิศทางของเสียงนะคะเรายืนตรงไหนเขาจะเอางวงปัดไปตรงนั้นแหละเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นไหมตามที่เสียงของเราอยู่นะคะตามต้นกำเนิดเสียงเนาะเพราะฉะนั้นบางทีการปัดงวงซึ่งมีกล้ามเนื้อ 50,000 ถึง 150,000 มัดใส่เราแบบเพี้ยนะแม่มันก็อาจจะมีการกระเด็นได้นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าหาช้างโดยเฉพาะน้องช้างที่มองไม่เห็นต้องใช้ความระมัดระวังนะเข้าหายากหน่อยแต่ตอนนี้พี่หมึกก็ชินแล้วแหละใช่ไหมเข้าหาจนชินแล้วก็แสนหวานเขาก็รู้จักพี่หมึกแล้วเขาคุ้นกลิ่นคุ้นเสียงแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าอ้าวคนนี้พ่อเราเองนี่เข้าหาได้อย่างปลอดภัยนะคะไปส่องก่อนเลยแอดเดี๋ยวพี่ชายเดี๋ยวพ่อทูเขาอิ่มแล้วเขาจะไม่ร้อง